การผสมก็มี2แบบด้วยพี่ตั้งผสมขายใส่พ่อดังแต่อันนี้ไม่ยั่งยืนถ้าแค่ผสมขายนะครับก็คือมันต้องเอาพ่อดังเพราะว่ากระแสมันเป็นอย่างนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้พี่ตั้มที่ระดับล่างจะไปไซโคกลับไปหาระดับบนที่เขาเป็นเศรษฐีมาซื้อควายจากเราเลยเป็นไปได้ยากมากเพราะอะไรคนมีตังค์นี่พี่ตั้งเขามาถึงปั๊บเขาจะไปช้อปปิ้งเอาตัวสวยๆอยู่แล้ว เรามาพูดถึงเรื่องวงการควายเนาะว่าถ้าเป็นเกษตรกรนี่เฮาสิไปทางไหนจุดไหนผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าวงการควายเรามีอยู่กลุ่มผู้เลี้ยงอยู่มี3ระดับ3ระดับก็คือระดับล่างระดับกลางถึงระดับบนพูดถึงระดับล่างก่อนซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนมากเกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 100% เนี่ยจะเป็นระดับล่างตรงนี้เนี่ยครับแนวทางการพัฒนาก็คือเราควรจะทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดแต่จะต้องพัฒนาด้วยพ่อพันธุ์ควายสายเลือดดีที่จะนำส่งไปสู่หาคนระดับกลางเอามาเท่าเอาเว้าเรื่องระดับล่างนี่ซะก่อนสมมุติว่าเฮามีแม่ควายอยู่10ตัวเนาะใส่พ่อดีๆไปหมดแต่ว่าเรื่องน้ำเชื้อเรื่องอะไรต่างๆก็เราก็ต้องดูว่าจะสมตัวไหนบ้างการผสมก็มี2แบบด้วยพี่ตั้งผสมขายใส่พ่อดังแต่อันนี้ไม่ยั่งยืนถ้าแค่ผสมขายนะครับก็คือมันต้องเอาพ่อดังเพราะว่ากระแสมันเป็นอย่างนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงเรื่องปั่นเรื่องอะไรก็มีบ้างแหละเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเรื่องนี้เอาทีนี้ผมเอาเป้าหมายว่าความยั่งยืนก่อนเนาะคุณสมมติคุณมี10แม่เนี่ยคุณควรจะผสมพ่อที่สามารถมาเติมเต็มแม่ควายของคุณที่จะทำให้มันดีขึ้นได้เอาแต่โอเคว่าคุณเลือกที่เหมาะสมลูกควายคุณออกมา10ตัวเนี่ยมันโมมีทางเดียพี่ตั้งที่จะทำให้ขายได้ราคาเงินแสนเงินล้านทั้ง10ตัว1ละครับ50 50เป็นตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้ถ้าเป็นแบบสายพัฒนาเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ส่วนมากมันก็เป็นเนื้อทีนี้ถ้ามันเป็นควายตัวเมียที่ไปพัฒนาได้ล่ะครับมันก็ต้องมีตัวที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็ตัวกลางๆและระดับล่างนี่ครับเราก็ต้องเฉลี่ยกันแต่สุดท้ายถามว่าทำไมต้องผสมน้ำเชื้อก็เพราะว่าพ่อควายที่ดังๆที่พันธุกรรมดีๆที่สวยงามที่ได้แชมป์เยอะๆหรือมีประวัติในการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดีนี่ครับก็คือว่าเขาต้องผสมเทียมเขาขายน้ำเชื้ออยู่แล้วตัวนี้เราก็ต้องเลือกพัฒนาเอาทีนี้เราก็ไปที่ไหนทีนี้เราไปขายให้ใครเป็นไปไม่ได้พี่ตั้มที่ระดับล่างจะไปไซโคกลับไปหาระดับบนที่เขาเป็นเศรษฐีมาซื้อควายจากเราเลยเป็นไปได้ยากมากเพราะอะไรคนมีตังค์นี่พี่ตั้งเขามาถึงปั๊บเขาจะไปช้อปปิ้งเอาตัวสวยๆอยู่แล้วมันจะมาถือระดับกลางนี่ครับระดับกลางก็คือเขาก็จะไปเอากับแม่ควายที่พัฒนาเลือกเอาตัวดีๆเหมือนกับไปคัดเอาเพชรเม็ดงามนะครับเพชรแบบเพชรน้ำดีอ่ะเพชรน้ำดีมาเจรไนเพราะว่าการเลี้ยงควายงามสายประกวดนี่ต้นทุนมันสูงเจ้าต้องกินต้องนอนต้องอยู่กับมันเลยด้วยครับอาบน้ำมือละสองเทือยางตำอาหารการกินแหละอันนี้เราพูดความจริงเนาะสำคัญก็ตรงที่ระดับกลางนี่เนาะคนเลี้ยงควายระดับกลางก็คือเขาไปเอาเพชรเม็ดงามนี่ครับเพชรน้ำดีเพชรที่ดูแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเขาเนาะเขาก็ไปดูมาเพื่อที่จะเอามาเจรไนเพราะหน้าที่เขาเจรไนไงก็คือเอาไปสนามประกวดไปเลี้ยงมาบ่มเพาะให้ควายเขาแสดงออกทางพันธุกรรมทางกายภาพได้ดีที่สุดก็คือเรื่องอาหารเรื่องยารักษาโรคการจัดการการพักผ่อนนั่นว่าล่ะครับเขาก็เติบโตตามนั้นยิ่งถ้าโชคดีเข้าตากรรมการได้รางวัลก็นำไปสู่คนระดับบนก็คือปลายน้ำแหละจริงๆก็ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนาะต้นน้ำก็คือเกษตรกรคนเลี้ยงควายพื้นฐานทั่วไปนี่แหละครับต้องยึดเนื้อเป็นหลักแต่ว่าต้องเอาพ่อพันธุ์ที่ดังหน่อยก็ดีดังมันมีหลายอย่างเนาะดังโปรโมทกับดังแบบพันธุกรรมดีเนาะปากต่อปากพวกนี้แล้วก็ให้ลูกดีๆนี่ครับมาใส่แม่ควายตัวเองเข้าไปถ้าเกิดมันโชคดีได้ตัวสวยตัวที่แบบหน่วยก้านดีนะครับก็ไปสู่อุตสาหกรรมกลางน้ำก็คือคนระดับกลางที่เขาเอาไปเลี้ยงประกวดไปเจรไนกันเมื่อทีนี้
ปลายน้ำมายังไงปลายน้ำก็ส่วนมากก็เป็นคนที่มีตังแล้วครับพี่ตั้งก็คือเขามีอาชีพหลักของเขาอยู่แล้วเนาะให้คิดยังไงถ้าวันนึงพี่ตั้งคิดดูถ้าพี่ตั้งมีเงินจักร้อยล้านเนี่ยคนเขามีความสุขละลูกเมียสบายมีความมั่นคงแล้วสิ่งที่เขาอยากได้อย่างความสุขทางใจครับเพราะความสุขทางใจเนี่ยเขาก็มาเขาชอบควายเนาะนกเขาตัวซ่องกับปั้นนี่20ล้านตัวก็เคยเห็นมันป่ะไก่ตัวละ10ล้านก็มีแต่ควายนี่ตัวยังกับช้างทำไมเขาจะไม่กล้าซื้อ10 20ล้านถูกไหมครับแล้วก็ต้องเป็นควายที่ผ่านสนามประกวดมาละซึ่งควายผ่านสนามประกวดเสน่ห์อย่างนึงที่เขาจะได้มาเนี่ยครับหลังจากที่ไปสนามไปเวทีต่างๆมาเขาจะเชื่องครับพี่ตั้งเห็นไหมครับพ่อควายทุกตัวที่ดังๆน่ะมันเชื่องครับเพราะว่าคนที่เข้ามาดูมาชมเนี่ยมันก็จะเกิดมนต์เสน่ห์เกิดความรักความน่าเอ็นดูควายต้องเชื่องก่อนควายถ้าไม่ผ่านสนามประกวดไปเนี่ยมันจะไม่เชื่องทีนี้คนที่เขามีตังค์อยู่แล้วหนึ่งเขาก็อาจจะมีความพร้อมเขาอาจจะสร้างฟาร์มเพื่อที่จะผลิตลูกขายหรือเขาอาจจะขายน้ำเชื้อก็ได้ส่วนมันจะคุ้มไม่คุ้มอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่ต้องไปว่ากันถูกไหมครับอย่างน้ำเชื้อพ่อควายเนี่ยพี่ตั้งถามว่าน้ำเชื้อพ่อควายตอนนี้แต่ละตัวปั่นกันหรือเปล่าย้อนนิดหนึ่งพี่จะเล่าให้ฟังคือพี่นี่เข้าวงการวัวงามตั้งแต่ปี2529 30 31ควายอเมริกาเข้ามาวัวอินดูวัวอินดูบาซินตอนนั้นขออนุญาตพูดผิดวัวอินดูบาซินในยุคหนึ่งก็เคยมีการปั่นเหมือนกันแต่ทำไมเขาปั่นได้พี่ตั้งเพราะว่าวัวในประเทศไทยนี่มีอยู่ประมาณ4ล้านตัวแต่ควายเนี่ยตอนนี้เกือบล้านแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีประมาณ 4-5 แสนวัวมันมากกว่าควาย10เท่าตัวถูกไหมครับตลาดมันกว้างกว่ามันเลยง่ายต่อการที่เขาจะปั่นถ้าเขาจะปั่นนะครับนี่อันนี้ก็ละไว้เราก็ไม่ได้บอกว่าใครปั่นไม่ปั่นคิดง่ายๆที่พี่ตั้งบอกว่าปั่นวัวอย่าขายน้ำเชื่อวัวแล้วให้ลูกฟาร์มหรือว่าลูกน้องอย่าของมาซื้อคุ้ยเพื่อให้มันตึงราคาขึ้นบัวแต่ก่อนวัวเคยทำอันนี้รับรู้ได้อย่าปฏิเสธครับบางคนเนี่ยสมัยก่อนได้พ่อวัวอินดูบาซินดังๆเนี่ยขายน้ำเชื่อผสมจริงผสมเทียมราคาหลายพันเป็นบ่ล่ะสมมุติว่าหมู่บ้านนึงเขาเลี้ยงวัวอยู่ร้อยตัวเนาะพี่ตั้งคิดดูว่าเขาจะได้มูลค่าเท่าไหร่เขาไปซื้อแค่ตัวเดียวครับตัวที่น่วยการดีเล็กน้อยให้เงินให้ลูกน้องไปซื้อเลยตัวละแสนสองแสนคนกับแฮมาผสมตัวเดียวแบบนี้ถูกไหมครับแล้วมองในภาพจังหวัดเป็นภาคสิเป็นไปได้ถามว่าเคยมีไหมวงการวัวในอดีตที่ผ่านมาก็มีการปั่นแต่สุดท้ายมันจบที่ผลงานครับพี่ตั้งคุณปั่นไปแล้วลูกมั่วลูกควายคุณออกมาพอดีมันก็ปากต่อปากเองก็จบมันก็แค่เป็นเหมือนกับเราอัดฉีดเป็นไฟไหม้ฟางเป็นบูมขึ้นมาแล้วก็ไม่ยั่งยืนกลับมาวงการควายเราวงการควายเรามีไหมผมว่ามีน้อยนะเพราะว่าอะไรพี่ตั้งตลาดควายเรามันน้อยกว่าวัวครับจำนวนควายที่ผสมน้ำเชื้อก็มีน้อยที่เขาขายน้ำเชื้อได้จริงๆอ่ะมีไม่กี่ตัวนะครับที่เดินตลาดได้แล้วส่วนมากก็เป็นควายที่มีผลงานแล้วครับส่วนที่ทั่วไปที่จะปั่นจะพยายามปั่นมีไหมมีแน่นอนกับความพยายามเพราะเงินมันไม่เข้าใครออกใครเนาะใครก็อยากได้เงินแต่ว่าปั่นแล้วแบบมันบ่ไปไหมมันไม่โดนมันก็จบอยู่แค่นั้นครับส่วนเรื่องราคาควายที่มันแพงๆเป็น10 20ล้านมีจริงไหมผมก็ดูแล้วคนที่เขาซื้อเขาก็มีตังค์ไหมเขาก็มีความสุขที่เขาจะเอาควายเขาไปประดับบารมีเขาแล้วก็ไปช่วยเกษตรกรด้วยบางเทื่อคนเขามีเงินเหรอเนาะมีเงินก็อยากตอบแทนสังคมก็เป็นประมาณนั้นครับแต่ว่าสำหรับตัวผมแล้วผมว่าอย่างพ่อควายที่พี่ได้มาเนี่ยเจ้าเพชรเอกเนี่ยพี่ได้มาในราคาไม่แพงนะครับพี่ตั้มพี่โชคดีที่พี่มีเพื่อนดีมีพี่ดีมีพี่รองผู้การอเนกพี่อเนกเนี่ยครับเป็นต้นสายให้น้องๆในการกระจายพันธุกรรมมีน้องชายที่ดีอย่างเสียอุ่นใจแสวงฟาร์มเนี่ยเสียอุ่นโทรมาบอกพี่เลยเพราะอุ่นรู้บอกว่าพี่ต้องการพ่อควายคุ้มฟูเขาก็บอกว่าแม่ไม้งามผสมกับบิ๊กอุทัยออกมาเป็นตัวผู้ผมไม่เก็บตัวผู้พี่อุเล่จะเอาไปคุมฝูงต่อจากเจ้าพายงามไหมพี่ตั้งพี่ตอบตกลงเลยนะโอเคเลยอุ่นก็แบ่งให้ราคาถูกมาก
เป็นราคาที่ไม่กล้าเปิดเผยมันถูกจริงๆครับจนพี่ก็เอาหย่านมก็ไปเอามาเลี้ยงแล้วก็บ่มเพาะเจรไนเพชรเอกเจรไนแบบให้ธรรมชาติเจรไนดิพี่ได้ไปเอาไม่ได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือเจรไนให้มันจรัสแสงเพราะพี่เชื่อมั่นว่าเขาเป็นเพชรน้ำดีอยู่แล้วพี่ก็ค่อยๆให้ลมให้แดดให้ฝนให้น้ำให้หญ้าธรรมชาติเจรไนเขาเจรไนจนก็เขามาเป็นอย่างที่พี่ตั้งเห็นก็โชคดีที่มีพรรคพวกชอบมีพี่น้องเกษตรกรที่ชอบเขาก็เอามาผสมในราคาที่เกษตรกรพี่ก็รับผสมแค่ 3,000 บาทน้ำเชื้อจะทำอยู่ในอนาคตแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่ที่เลี้ยงวิถีนี้นะครับพี่ตั้งคือเลี้ยงให้เกษตรกรเห็นว่าเลี้ยงแบบบ้านๆมันก็โตได้มันก็งามได้มันก็มีเสน่ห์ได้แล้วสุดท้ายปลายทางก็คือพี่เชื่อว่าเขาจะสุขภาพดีเขาจะอยู่กับเรานานๆปีนี้พี่ตั้งพี่เกิดปี2016พี่51อีก9ปีพี่เกษียณพี่ก็คิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่เลี้ยงควายไปตลอดอยากให้เพชรเอกอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็อยากให้เกษตรกรพี่น้องเราเอาแม่ควายบ้านๆมาพัฒนาแล้วเขาขายควายได้มากกว่าราคาเนื้อแล้วเขาก็ส่งต่อไปให้กลางน้ำก็คือคนที่เขาเอาไปบ่มเพาะไปเจรไนไปเข้าสนามประกวดมีกำไรเพิ่มโดยเอาไปขายให้ปลายน้ำก็คือเศรษฐีมีตังที่เขาเข้ามาเลี้ยงควายเพื่อความสุขทางใจหรือจะประดับบารมีหรืออะไรก็แล้วแต่และความชอบสุดท้ายมันจะเป็นวงรอบเป็นไซเคิลที่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันนำไปสู่ความยั่งยืนในการเลี้ยงควายของเราครับ